ข่าวดีสำหรับแฟนเกม Poppy Playtime นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ Poppy Playtime Chapter 3ยังไม่มานะครับ โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมตอนนี้ก็มีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับเกม Poppy Playtime นะครับผมอย่างที่ผมบอกChapter 3เราเห็นไปแค่ตัวอย่างเทรลเลอร์นะซึ่งตัวเต็มตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะมาตอนไหนนะคุณผู้ชมแต่เชื่อว่าก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับผมแต่สำหรับวันนี้Poppy Playtime เรามีข่าวสารพิเศษก็คือเมื่อวันที่ผ่านมาก็คือวันที่12ตุลาคมนะครับผมทาง Mob Game เนี่ยเขาได้อัพคลิปนึงมาซึ่งมันก็คือคลิปฉลองครบรอบ1ปี Poppy Playtime นั่นเองนะครับผมเย้ซึ่งเนี่ยคลิปนี้ก็ลงวันที่12ตุลาคมก็คือเมื่อวานนะครับผมวันนี้เป็นวันที่13พอผมย้อนกลับไปดูในสตรีมใช่ไหมก็เห็นว่าเกม Poppy Playtime Chapter 1ตอนแรกที่เขาเปิดเล่นฟรีในสตรีมอ่ะมันเปิดเกมครั้งแรกวันที่12ตุลาพอดีเท่ากับว่าอันเนี้ยมันก็เป็นวันครบรอบ Poppy Playtime สำหรับ1ปีเต็มนั่นเองนะครับผมซึ่งทำทีมงานมอดเกมเนี่ยเขาก็ได้ทำคลิปมาพูดอวยพรกันนะครับผมคือไม่ได้อัปเดตตัวเกมอะไรมากหรอกแต่ก็แบบเป็นการขอบคุณผู้เล่นทุกคนอ่ะอย่างที่เราเห็นอันนี้ก็จะเห็นว่าพี่คนเนี้ยที่ไอแซคนะครับผมก็น่าจะเป็นไดเรคเตอร์หรือว่าคนคอยคุมการผลิตเกมนั่นเองนะครับผมของเกม Poppy Playtime ก็ได้เห็นหน้ากันเต็มๆกันสักทีนึงนะว่ามีใครอะไรยังไงบ้างครับผมฉากเปิดคลิปผมว่าน่าสนใจมากๆนะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเนี่ยมีภาพวิวบอร์ดที่ผมคิดว่าน่าจะให้ทีมงานช่วยๆกันวาดนะก็จะมีตัวละครที่เราเด่นๆก็แบบเจ้าฮักกี้วอกกี้มัมมี่ลองเล็กมีบันโซบันนี่แล้วก็มีอีกหลายๆตัวนะครับผมที่น่ารักมากๆเลยแต่ก็ยังไม่มีตัวละครใหม่สปอยออกมานะจริงๆผมกะมองก็เห็นว่าเฮ้ยมันจะมีตัวละครใหม่ที่แบบอยู่ในชัตเตอร์3โผล่แบบหลุดออกมาหรือเปล่าทีมงานแอบใส่มาแต่พยายามส่องดูแล้วก็ไม่มีนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนเห็นแล้วสังเกตเห็นว่ามันมีก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาใต้คลิปนี้ได้นะครับผมซึ่งคุณไอแซคกับทีมงานเขาก็บอกขอบคุณประมาณว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบยาวนานมากๆเลยถึงแม้ว่าจะแบบแค่แป๊บเดียวแต่ตัวเกมที่เขาปล่อยออกมาที่สร้างสรรค์ออกมาทั้งตัวเขาแล้วก็ทีมงานร่วมมือกันมาเนี่ยบอกเลยว่าผลตอบรับออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆจากผลตอบรับของแฟนๆทั่วโลกครับผมที่ได้เล่นเกมของเขานั่นเองนะครับผมแล้วก็เผยภาพเป็นทีมงานพูดขอบคุณแบบน่ารักด้วยทีมงานมอดเกมผมมองว่าเอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเยอะนะแต่สำหรับการสร้างเกม1เกมผมมองว่าอันเนี้ยเป็นทีมงานที่น้อยนะคุณผู้ชมการสร้างเกมจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่แบบทำง่ายๆนะมันเป็นคุณต้องแบบมีคนปั้นโมเดลอะไรอย่างแรกคือแบบมีคนเขียนบทและวางคาแรคเตอร์ต้องมีอะไรอ่ะมีคนปั้นโมเดล 3D อย่างงี้ใช่ไหมหรือบางทีแบบบางเกมแบบว่ามีฉากเป็นแบบเหมือนฉากคัตสกรีนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนมาทำเป็นแบบเป็นโมเดลที่เพื่อให้แบบมาลันส์ในโมเดล 3D ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทีนึงอ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยแต่ในกรณีของ Poppy Playtime เนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าโมเดลหลายๆตัวก็มันดูรูปร่างไม่ค่อยเป็นมนุษย์เท่าไหร่นะผมเดาอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังคงใช้ทีมงานที่เยอะกว่าอยู่ดีไหนจะต้องแบบทดสอบการรันเกมการแบบเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดแบบโหมันการทำเกมจริงมันเยอะมากคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยเห็นแบบเบื้องหลังการสร้างเกมสักเกมนึงอ่ะเขาจะมีออฟฟิศแบบใหญ่ๆเลยนะและสร้างเกม1เกมคือแบบโอ้โหใช้เวลาเป็นปีไม่แพ้กับการสร้างหนังเรื่องนึงเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมมองว่าหมดเกมทำเกม Poppy Playtime ด้วยทีมงานขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วนะคือบริหารจัดสรรคนได้ดีนะครับผมแล้วก็ตัวเกมโผล่มาชัตเตอร์นึงผมมองว่าก็ไม่ได้ใช้เวลานานจนเกินไปเราเป็นคนรอเกมอาจจะบอกว่าเฮ้ยแม่งรอนานมากเลยแม่งตั้งครึ่งปีหรือว่าปีนึงกว่าจะได้เล่นแต่บอกตรงๆผู้ชมทีมงานสร้างเนี่ยโอ้โหปั่นกันโอ้โหแทบขาดนะ คือดูก็รู้เลยพอจะรันให้แบบชัตเตอร์ดึงหลุดออกมาได้เนี่ยโอ้โหปั่นกันแทบตายแค่ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเทเลอร์แบบไม่ถึง1นาทีอ่ะผมว่าสร้างกันก็เป็นหลายเดือนแล้วนะครับผมยังไงก็ให้กำลังใจทีมงานเราติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ก็ขอบคุณทางมอดเกมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนที่สร้างเกมสรุปแบบนี้ออกมานะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เร็วเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อว่าเกม Poppy Playtime จะอยู่กับเรามาครบ1ปีเต็มแล้วก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีชัตเตอร์3 4 5มาเรื่อยๆนะไม่รู้ว่ามันจะรันไปถึงชัตเตอร์ที่เท่าไหร่คุณผู้ชมแต่ผมมองว่าขั้นต่ำก็คือต้องสัก5ขึ้นนะ5ไม่เกิน7เดาๆว่าประมาณนี้มีน้องๆบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจจะแบบจบที่ชัตเตอร์5ได้แบบครับพี่แต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นทีมงานมอบเกมเนี้ยซีรีส์ Poppy Playtime อ่ะมันทำอะไรได้เยอะมากคุณผู้ชมตัวละครที่มันโผล่มาหรือว่าตัวละครใหม่ๆที่ยังไม่ได้โผล่มาเป็นผมอ่ะแบรนด์มันติดแล้วเว้ยชัตเตอร์1ตัวฮักกี้วอกกี้มันเป็นตัวเปิดที่ดีแล้วแบบโอ้โหมันสร้างแบรนด์แบบไม่แพ้การจดจำไม่แพ้เกี่ยวกับเจ้าพวกเฟรดดี้เลยนะคือแบบ
ต้องพูดอยู่ในจุดนั้นเลยซึ่งถ้าผมเป็นทีมงานหมดเกมอ่ะผมสร้างเยอะแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งสร้างเยอะผลตอบรับมันยิ่งดีแล้วผมถ้าเกิดว่าตัวเกมเนื้อเรื่องตัวละครมันน่าสนใจจริงๆอะนะเชื่อเลยว่าผลตอบรับออกมาโอเคแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องชัตเตอร์ว่าจะมีกี่ชัตเตอร์นี้ก็ยังบอกไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่ถ้านั่นแหละถ้าเกิดเป็นผมคงต้องสร้างสัก5ถึงไม่เกิน7นะครับผมหลังจากนั้นก็อาจจะแบบทำเป็น DLC ภาคเสริมออกมาหรือไม่แน่ก็อาจจะแบบเปิดซีรีส์เกมใหม่อีกเกมใหม่มาแทนเลยอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเกมใหม่ทำออกมาผมก็ไม่รู้ไงว่ามันจะไปติดตาคนดูเท่ากับเจ้าพวกฮักกี้โอกี้มามิลองเล็กเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องรอลุ้นจากทีมงานหมดเกมต่อไปแล้วกันนะว่าจะยังไงเราไม่ต้องไปคิดถึงขั้นนั้นหรอกรอดูชัตเตอร์3อย่างเดียวก็พอว่าไอ้ตัวละครนี่มันเป็นหน้ากากกันแก๊สหรือว่าในเรื่องในชัตเตอร์3เนี่ยเขาจะเปิดเผยอะไรให้รับรู้ในอนาคตนั่นเองนะครับผมอันนี้เพิ่มเติมท่านผู้ชมผมเพิ่งไปเห็นตอนกำลังตัดต่อวิดีโอแล้วว่าเฮ้ยก่อนจบคลิปที่ทีมงานขอบคุณอ่ะมันมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาแวบๆเว้ยซึ่งมันเป็นเลข10 31แล้วก็22คือเป็นเลขโผล่ขึ้นมาแวบเดียวแบบแค่วิเดียวตอนท้ายวิดีโอนะครับผมถ้าเกิดผมแปลไม่ผิดพลาดมันก็คือวันที่31เดือน10 2022ก็คือสิ้นเดือนนี้เว้ยผมดาวนะคุณผู้ชมไอ้เลขที่ทีมงานแสมเนี่ยเอ็มไปได้ว่าอาจจะเห็นอัปเดตของ Poppy Time Chapter 3โผล่มาสิ้นเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมกำลังตัดต่ออยู่แล้วเห็นพอดีเลยดูตอนแรกไม่เห็นนะคุณผู้ชมต้องมาดูตอนตัดต่ออีกทีนึงถึงเห็นเลขพอสต็อปแล้วแบบอุ๊ย10 31 22ใช่แน่นอนนะครับผมรอดูกันครับผมว่าสิ้นเดือนนี้จะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเกม Poppy ไปทำ Chapter 3กันหรือเปล่านะครับผมเหี้ยอย่างตลกเลยโอเคครับคุณผู้ชมคร่าวๆคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะผมมาพูดอัปเดตข้อมูลคร่าวๆไม่ค่อยมีอะไรมากก็นี่แหละเอาตามความรู้สึกผมก็คือดูไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าเกม Poppy ไปทำอยู่กับเรามาครบ1ปีเต็มนะครับผมแล้วก็ผมถือว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆนะ1ปีเนี่ยเพราะว่าลองดูพวกไฟไนท์ดีคือไฟไนท์มาอยู่กับเราประมาณเท่าไหร่แบบ 5-6 ปีอัพนะคุณผู้ชมอยู่กับเรามานานมากแต่ Poppy ไปทำนี่คือแบบเพิ่งสร้างตัวมาได้1ปีแต่ว่ามีฐานแฟนเกมเยอะขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับผมก็ได้นะครับผมเป็นกำลังใจเอาใจช่วยให้กับทีมงานผู้สร้างเกมนะครับผมหวังว่าในอนาคตจะมีตัวละครที่น่าสนใจโผล่มาให้เราได้รู้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องเขาเนี่ยทำออกมานี่ไม่ได้ไก่กาเลยจริงๆทำเนื้อเรื่องออกมาได้ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากเล่นเกม Poppy Playtime นะครับผมตอนนี้ชัตเตอร์1เขาปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีภายในสตรีมนะครับผมส่วนชัตเตอร์2ก็จ่ายเงินนะแต่ผมมองว่าก็ไม่ได้เป็นเงินที่แพงอะไรมากนะครับผมส่วนทางโมบายตอนนี้ก็เช่นกันก็มีให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะผมถ้าเกิดผมแนะนำก็คือให้เล่นทางคอมพิวเตอร์ดีกว่าเพราะว่าหน้าจอมันจะแบบใหญ่จะเต็มมากกว่านะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะว่าถนัดเล่นในแนวไหนนะครับผมไม่บังคับกันโอเคครับผมคลิปนี้ไม่ถึงครับผมเป็นคลิปอัปเดตข่าวสารสั้นๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมคิดว่าจะเป็นคลิปอะไรอีกลืมติดตามไปดูช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ